ครับก็หลังจากที่ได้อบรมเจ้าหน้าที่ของเรามาในปีที่ผ่านมาวันนี้ก็มีหลายท่านบอกว่าลืมไปละอยากจะให้นำเอาวิธีการกำหนดค่าการถ่ายทอดผ่าน Facebook โปรแกรม OBS มาทบทวนกันหน่อยวันนี้ก็จะเริ่มต้นแนะนำการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook หรือ Facebook Fanpage เราก็มาที่หน้า Facebook ของเรากรณีวันนี้ผมจะถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์นะเราก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็เราก็เลือกทางลัดของเราตรงนี้นะครับด้านล่างเพื่อที่จะเข้าสู่เพจ Facebook หลังจากนั้นเราก็มาเลือกถ่ายทอดสดอาจจะหายากหน่อยนะครับสำหรับช่องถ่ายทอดสดก็เลือกเลยนะครับหลังจากที่เราเลือกถ่ายทอดสดแล้วนะครับเขาก็จะพาเรามาที่หน้าเริ่มถ่ายทอดสดก็ตรงนี้ให้เลือกตรงที่มีกล้องวิดีโอสีแดงคือคำว่าเริ่มถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับเลือกเลยนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะพาเราไปที่หน้าของการถ่ายทอดสดตรงนี้เคล็ดลับต่างๆเขาก็จะขึ้นมาเราจะกดปิดหรือ X ออกก็ได้หรือไม่ปิดก็ได้สำคัญที่สุดก็คือช่องเพิ่มรายละเอียดของโพสต์เขาจะมีเครื่องหมายถูกในหัวข้อแชร์ไปยังสตอรี่แล้วก็มีให้เพิ่มข้อความในช่องวิดีโอถ่ายทอดสดของคุณเกี่ยวกับอะไรเราจะกดเข้าไปเลยนะครับช่องนี้หลังจากนั้นก็นี่แหละครับมากำหนดชื่อของวิดีโอชื่อของวิดีโอนี้ในเวอร์ชั่นใหม่ที่มีการถ่ายทอดผ่าน OBS เนี่ยต้องระบุนะครับเขาเขียนว่าชื่อวิดีโอแล้วก็วงเล็บว่าต้องระบุนั่นก็หมายความว่าเราต้องพิมพ์จะสั้นจะยาวจะเป็นวันที่จะเป็นรายการอะไรก็ตามนะครับก็จะมีการจำกัดว่าจะมีกี่ตัวอักษรนี่ก็พิมพ์ไปนะครับถ้าหากว่ามากเกินเขาก็จะขึ้นสีแดงให้ว่าไม่ได้ก็ลบออกส่วนใหญ่ก็จะชื่อสั้นๆ นะครับ อีกช่องหนึ่งครับต่อมาเพิ่มคำอธิบายคำอธิบายนี้เขาก็บอกว่าต้องระบุนะครับอย่างเช่นในกล้องผมนี้นะครับชื่อของวิดีโอผมก็พิมพ์เอาไว้แล้วก็คัดลอกจากนั้นก็นำมาวางช่องนี้เลยหมายความว่าแนะนำทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ทั้งเว็บไซต์คือคำอธิบายเนี่ยนอกจากหัวข้อของงานแล้วก็สามารถติดตามอะไรบ้างก็พิมพ์เข้าไปผมก็ก๊อปปี้มาแล้วก็วางลงจากนั้นก็บันทึกครับพอกดบันทึกเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อมาครับก็คือคัดลอกคีย์สตรีมพอกดครั้งหนึ่งก็จะมีเครื่องหมายถูกหลังจากนั้นเราก็พักหน้าจอเอาไว้เลยนะครับพักหน้าจอเอาไว้กดเครื่องหมายลบใน Facebook Fanpage ของเราจากนั้นเราก็จะไปกำหนดค่าที่โปรแกรมถ่ายทอดหรือ OBS อันนี้ก็คือปฏิบัติจริงในพิธีบูชาขอบพระคุณผ่านอารามกาบูชินผมเปิดหน้า OBS ขึ้นมาครับเราไปที่ตั้งค่าหลังจากนั้นเราเลือกที่คำว่าสตรีมนะครับเห็นไหมครับจุดไข่ปลารหัสสตรีมเอามาจาก Facebook เมื่อสักครู่นะครับเราลบตัวเดิมออกนี่แหละครับคัดลอกคีย์สตรีมนะครับถ้าหากเขาไม่ให้วางนั่นก็หมายความว่าเราทำตัวอื่นไปแล้วคำสั่งก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็นำมาวางไว้คลิกขวาครับวางลงหลังจากนั้นก็พยายามหาคำว่านำไปใช้หรือตกลงนะครับให้ได้เท่านี้เราก็เริ่มที่จะสตรีมได้แล้วกรณีนี้สำหรับของผมก็คือเปลี่ยนวันที่ที่ผมตั้งเอาไว้แล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนวันที่พิธีบูชาขอบพระคุณหรือวันงานเช่นเคยครับเราไปก๊อปปี้มาจากวันที่ที่เราเตรียมเอาไว้แล้วคัดลอกมาหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนครับวางลงกดตกลงครับกดตกลงหลังจากนั้นพอเปลี่ยนหน้านี้แล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนภาพครับถ้าไม่เปลี่ยนภาพวันที่ก็จะไม่เปลี่ยนพร้อมเราก็กดเริ่มสตรีมมิ่งโปรแกรมก็บอกว่ากำลังเชื่อมต่อจะสังเกตนะครับถ้าหากว่าคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตที่รื่นก็จะขึ้นสีเขียวนะครับปุ่มการถ่ายทอดสดสีเขียวก็จะเริ่มตรงที่ CPU นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปกดสตาร์ทช่อง Facebook Fanpage แล้วกลับมาที่ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage ครับกดเริ่มถ่ายทอดสดนะครับตอนนี้ไฟสัญญาณถ่ายทอดสดขึ้นเป็นสีแดงหากว่าเราต้องการจะจบก็กดที่จบวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับแต่กรณีนี้เราไปปิดที่โปรแกรม OBS ก็ได้เหมือนกันนะครับข้อความตัวนี้ก็การถ่ายทอดผ่าน Facebook Fanpage ขึ้นหน้าจอแล้วกดถูกใจหรือเราจะไปคัดลอกเอา URL เอาที่อยู่ก็คัดลอกมาวางไว้หลังจากที่ได้ URL แล้วมาที่ Facebook ของเราก็มาวางข้อความไว้เห็นไหมครับเขาจะขึ้นแล้วก็กดแชร์ไปเลยนะครับกดโพสต์สร้างโพสต์อันนี้ก็เป็นขั้นตอนเสริมซึ่งสำหรับท่านที่เป็นผู้ติดตามเราก็จะได้เห็นก่อนใครเพื่อนผู้ติดตามนี้เพียงแต่เราถ่ายทอดสดเท่านั้นข้อความก็จะขึ้นเตือนใน Facebook ของเขาเขาก็จะได้รับทราบแล้วก็ติดตามเราได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราแชร์ต่อนี่ก็หมายถึงว่าให้คนอื่นๆที่ไม่ได้ติดตามเราได้เข้าร่วมในพิธีด้วยหรือติดตามงานของเราด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับ
เมื่อเราถ่ายทอดจนสิ้นสุดเราก็ไปกดสต็อปการถ่ายทอดสดที่ OBS ซึ่งก็ไม่ต้องไปที่ Facebook อีกแล้วนะครับก็กดสต็อปหรือกดหยุดที่โปรแกรมถ่ายทอดสดที่ OBS แล้วก็ปิดเครื่องได้เลยนี่ก็เป็นการใช้งานโปรแกรมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpageก็ใช้ที่ Facebook ก็ได้นะครับขั้นตอนและวิธีการอันเดียวกันขั้นตอนต่างๆก็จบเพียงเท่านี้สามารถใช้ได้เลยแต่ว่าในส่วนของการกำหนดค่าต่างๆเราต้องไปกำหนดค่าอีกครั้งตามกำลังของคอมพิวเตอร์หรือ CPU หรืออินเทอร์เน็ตอันนั้นก็ยังไม่แนะนำสำหรับมือใหม่นะครับยังไม่แนะนำสำหรับท่านที่มาใช้ใหม่ๆซึ่งก็กำหนดเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก็สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ต่อสาธารณะได้แล้วนะครับ